คุณทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME เกือบ2ล้านรายก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า11ล้านตำแหน่งมีมูลค่า GDP สูงถึง6ล้านล้านบาทซึ่งคิดเป็นร้อยละ 42.1 ของ GDP รวมทั้งประเทศและมีอัตราการขยายตัวทางธุรกิจมากถึงร้อยละ 4.8ถึงแม้ว่าธุรกิจ SME จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแต่พบข้อจำกัดในการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการตลาดรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและองค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการก็ยังมีไม่เพียงพอแน่นอนว่าภาครัฐเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ SME โดย SME ไทยต้องพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านเพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสสิงห์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงร่วมมือกันจัดกิจกรรมพัฒนารูปแบบธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจรขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดัน SME ไทยให้เป็นผู้ค้ามืออาชีพมีความเป็นผู้นำมองเห็นถึงความแตกต่างสามารถใช้เทคโนโลยีประกอบกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจรวมถึงสร้างเครือข่ายในห่วงโซ่อุปทานหรือกลุ่มเครือข่ายคลัสเตอร์ให้มีความเข้มแข็งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่เวทีระดับสากลและยกระดับเศรษฐกิจของชาติซึ่งเป้าหมายหลักของโครงการคือการสร้างกลไกในการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถและข้อได้เปรียบในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการรวมถึงสร้างเครือข่ายทางการค้าของผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและขยายโอกาสทางการตลาดอีกทั้งเพื่อเป็นการขยายตัวทางธุรกิจของประเทศไทยผ่านการสร้างรายได้และลดต้นทุนการประกอบธุรกิจและที่สำคัญคือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศโดยผ่านการร่วมกันผลักดันและดำเนินการจากคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญของโครงการผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนและพี่เลี้ยง SMEs หรือเมนเทอร์เพื่อให้ผลลัพธ์ของโครงการสามารถดำเนินการได้จริงและเกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมก่อนหน้านี้ประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเน้นภาคการผลิตและอุตสาหกรรมซึ่งมีขีดจำกัดและฉุดรั้งการเจริญเติบโตของประเทศดังนั้นเพื่อเป็นการก้าวข้ามกับดักทางเศรษฐกิจทางรัฐบาลจึงผลักดันให้เกิด New S Curve ด้วยนโยบาย Thailand 4.0 ที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และการบริการเป็นหลักซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค 4.0 ที่เน้นการใช้จ่ายผ่านสื่อออนไลน์มีความต้องการซื้อบริการที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ต้องการสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรวมถึงมีการใช้จ่ายเพื่อรับประสบการณ์แปลกใหม่และหันมาสนใจการดูแลสุขภาพจากภายในมากขึ้นจากแนวโน้มและพฤติกรรมดังกล่าวจึงไม่น่าแปลกใจหากโครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่ม SME กว่า 90% จะอยู่ที่ภาคบริการการค้าการซ่อมบำรุงและการผลิตเนื่องจากแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยมีจุดเด่นของ SME ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยวอาหารและผลไม้แปรรูปสิ่งทอวัสดุก่อสร้างการประมงยางพาราผ้าบาติกรวมถึงธุรกิจอาหารฮาราลทางคณะที่ปรึกษาจึงวางแนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อเฟ้นหาเครือข่ายคลัสเตอร์ที่เหมาะสมโดยใช้การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและแผนพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดจากกระทรวงมหาดไทยรวมถึงการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการสมาคมและหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนธุรกิจในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายหลังจากที่คณะที่ปรึกษาได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพและประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินด้านผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและด้านโอกาสทางการเติบโตของเครือข่ายธุรกิจเราจึงได้เครือข่ายคลัสเตอร์ที่สำคัญของแต่ละพื้นที่ดังต่อไปนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเครือข่ายคลัสเตอร์สิ่งทอภาคเหนือเครือข่ายคลัสเตอร์อาหารออร์แกนิกภาคกลางเครือข่ายคลัสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรภาคตะวันออกเครือข่ายคลัสเตอร์ท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้เครือข่ายคลัสเตอร์แปรรูปยางพาราและภาคใต้ชายแดนเครือข่ายคลัสเตอร์แปรรูปอาหารฮาราลนอกจากกลุ่มผู้ประกอบการ SMEและวิสาหกิจชุมชนในแต่ละพื้นที่แล้วผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็คือพี่เลี้ยง SME หรือ Mentor โดยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสถาบันศักดิ์สินได้ทำการเปิดรับสมัคร Mentor ภายใต้คุณสมบัติที่ผู้สมัครจะต้องเข้าใจถึงขั้นตอนและองค์ประกอบในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดำเนินธุรกิจ
และมีความพร้อมที่จะทุ่มเทในการให้คำปรึกษาอย่างมีศักยภาพประกอบกับการทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจการตลาดและทักษะการให้คำปรึกษาโดยบทบาทหลักของเมนเทอร์ก็คือการผลักดันสนับสนุนและพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนให้เกิดการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนจากนั้นคณะที่ปรึกษาได้จัดกิจกรรมระดมความเห็นของผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนผ่านการลงพื้นที่ทั้ง6ภาคโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของธุรกิจภายในเครือข่ายคลัสเตอร์และรวบรวมข้อมูลธุรกิจของแต่ละพื้นที่เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายคลัสเตอร์ที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการปัญหาและโอกาสในการพัฒนาของผู้ประกอบการต่อไปสำหรับการลงพื้นที่ครั้งที่1เมื่อต้นปีที่ผ่านมานั้นมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า600รายขณะเดียวกันเหล่าเมนเทอร์จำนวนกว่า150รายที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า300รายก็จะเข้าสู่กระบวนการอบรมผ่านสื่อการสอนแบบ e-learning โดยเนื้อหาในหลักสูตรประกอบไปด้วยความรู้ที่สำคัญต่อการเป็นเมนเทอร์ซึ่งถูกออกแบบโดยคณะที่ปรึกษาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงทางเมนเทอร์ยังสามารถตั้งคำถามระหว่างผู้เรียนและคณะอาจารย์ได้ตลอดเวลาครับหลักสูตรนี้นะครับผมจากที่ผมได้เรียนมา1เดือนนะครับก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์มากนะครับและก็เป็นอะไรใหม่ๆนะครับให้กับผู้ประกอบการที่มีอยากมีความรู้ในด้านต่างๆทั้งในด้านการบริหารงานในด้านการเงินนะครับแล้วก็รวมทั้งการศึกษาในเรื่องคลัสเตอร์นะครับซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับเป็นแหล่งความรู้เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆซึ่งสามารถที่ผู้ประกอบการทุกคนสามารถที่จะเอาไปพัฒนาต่อไปได้ในอนาคตครับนอกจากนี้ทางคณะที่ปรึกษายังจัดทำระบบนิเวศทางธุรกิจหรือ Business Ecosystem ของแต่ละพื้นที่โดยทำการพิจารณาถึงธุรกิจหลักธุรกิจสนับสนุนและหน่วยงานสนับสนุนเพื่อต่อยอดสู่การสร้างแผนผังคลัสเตอร์ของแต่ละเครือข่ายธุรกิจและเมื่อผ่านขั้นตอนการลงพื้นที่ทั้ง6ภาคแล้วทางคณะที่ปรึกษาจึงได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนผังคลัสเตอร์ระบบบริหารจัดการการตลาดและแผนการพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์ที่เครือข่ายธุรกิจทั้ง6พื้นที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงอีกทั้งข้อมูลในส่วนนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานลงพื้นที่ครั้งถัดไปการให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการและพัฒนารูปแบบเครือข่ายธุรกิจโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้จะแบ่งกิจกรรมหลักออกเป็น2ส่วนคือ 1. การปฐมนิเทศเมนเทอร์กว่า120รายเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจที่ได้รับมอบหมายและ 2. การให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนมากกว่า600รายร่วมกับกลุ่มเมนเทอร์เพื่อสร้างความเข้าใจรวมถึงร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการและแนวทางการสร้างการตลาดสำหรับเครือข่ายธุรกิจของตนโดยในครั้งนี้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายคลัสเตอร์เพื่อผลักดันให้เครือข่ายคลัสเตอร์เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดจากนั้นทางคณะที่ปรึกษาได้ทำการประเมินและวิเคราะห์โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวงพาณิชย์และความจำเป็นด้านการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเฟ้นหาเครือข่ายคลัสเตอร์ต้นแบบจำนวน3คลัสเตอร์โดยเครือข่ายคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดได้แก่เครือข่ายคลัสเตอร์อาหารออร์แกนิกจากภาคเหนือเครือข่ายคลัสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากภาคกลางเครือข่ายคลัสเตอร์แปรรูปยางพาราจากภาคใต้และนอกจากนี้ทางคณะที่ปรึกษาได้นำข้อมูลรวมถึงกรณีศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา business model และกลยุทธ์ทางการตลาดให้แก่เครือข่ายคลัสเตอร์ต้นแบบโดยที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อความพร้อมและธรรมชาติการดำเนินธุรกิจของเครือข่ายและตอบสนองต่อแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคเพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงและสามารถนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดของเครือข่ายคลัสเตอร์ซึ่งกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านแผนผังโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดภายใต้กิจกรรมพัฒนารูปแบบธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการค้านี้จะมุ่งเน้นไปที่การประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มลูกค้ารับรู้และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ารวมถึงการขยายตลาดของเครือข่ายร่วมกับกลุ่มเมนเทอร์โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญและแนวทางการพัฒนาการค้าในฐานะเครือข่ายคลัสเตอร์อย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างอย่างต่อเนื่องทางคณะที่ปรึกษาได้ทำการหารือร่วมกับเครือข่ายคลัสเตอร์ทั้ง3ภาคเพื่อจัดทำการประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์โดยมีการจัดทำหน้าเว็บไซต์และการประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ต่างๆเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์ในส่วนของการประชาสัมพันธ์แบบออฟไลน์ทางคณะที่ปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายคลัสเตอร์ได้ร่วมกันจัดทำอีเวนต์เปิดตัวเครือข่ายคลัสเตอร์อาหารออร์แกนิกภาคเหนือโดยภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าออร์แกนิกมากมายสำหรับเครือข่ายคลัสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรภาคกลางได้จัดทำมาสคอตคลัสเตอร์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงมีการเสวนาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
และเครือข่ายคลัสเตอร์แปรรูปยางพาราภาคใต้ได้จัดทำวิดีโอโฆษณาเครือข่ายคลัสเตอร์เพื่อสื่อสารเรื่องราวและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเครือข่ายและในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทางคณะที่ปรึกษาได้จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้ง6เครือข่ายคลัสเตอร์ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดแผนงานและกิจกรรมต่างๆร่วมกันอีกทั้งยังจัดการประกวดโครงการการพัฒนารูปแบบเครือข่ายธุรกิจของแต่ละเครือข่ายคลัสเตอร์เพื่อสร้างการรับรู้ทั้งในส่วนของเครือข่ายคลัสเตอร์แต่ละพื้นที่สื่อมวลชนรวมถึงประชาชนผู้สนใจในวงกว้างภายใต้แนวความคิด Happy Clusters